นี่ค่ะเนื้อเต้าหวยนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูง่ายๆมาให้ลองทำทานกันอีกแล้วค่ะกับเมนูเต้าหวยโอนตินนมสดจะทำแช่ตู้เย็นไว้ทานเองหรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวนมสดกันก่อนเลยค่ะก็ใช้น้ำร้อนทั้งหมด350กรัมนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย45กรัมหัวนมผงตราดีมี่จำนวน150กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมอีก50กรัมค่ะจากนี้ก็ใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายค่ะได้แล้วก็วางพักไว้ให้นมของเราเย็นสนิทค่ะต่อมาก็มาเตรียมทำน้ำเต้าหวยกันค่ะใช้น้ำสะอาดจำนวน500มิลลิลิตรใส่ผงวุ้นลงไปแช่1ช้อนชาค่ะก็คนให้ผงวุ้นจมตัวลงไปในน้ำนะคะจากนี้เราก็จะวางพักไว้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะเพื่อให้วุ้นเราอิ่มตัวนะคะเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีค่ะเมื่อไม่มีเม็ดติดทัพพีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจำนวน35กรัมก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่ครีมเทียมลงไป100กรัมตามด้วยผงโอวัลตินจำนวน35กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะได้แล้วก็นำไปเทใส่ถ้วยได้เลยค่ะก็ใช้เป็นถ้วยเต้าหวยขนาด6ออนค่ะส่วนตัวก็ซื้อมาในราคา20ใบ40บาทนะคะก็ตกใบละ2บาทค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แม่แหลมจิ้มเอาฟองอากาศออกค่ะหน้าและเนื้อเต้าหวยของเราจะได้เนียนๆ นะคะจากนี้ก็วางพักไว้ให้เต้าหวยเราเซตตัวดีค่ะนี่ค่ะเนื้อเต้าหวยของเราก็จะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะเทนมสดราดทับลงไปเลยค่ะก็ใส่ลงไปให้เต็มแก้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะได้เต้าหวยทั้งหมด7ถ้วยพอดีค่ะและส่วนใครที่ต้องการทำขายนะคะก็สามารถคูณสูตรเพิ่มปริมาณไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะจากนี้ก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเสิร์ฟประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะนี่นะคะเต้าหวยโอนตินนมสดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับสูตรที่ให้มานี้นะคะเนื้อเต้าหวยของเราก็จะมีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมกลิ่นโอนตินชัดเจนนะคะส่วนน้ำนมสดของเราก็หอมแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะและท้ายนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบแบบไม่รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าที่และค่าจิปาถะนะคะ1ถ้วยก็จะอยู่ที่6บาท81สตางค์ค่ะสำหรับราคาขายที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่15บาทถึง20บาทค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองคำนวณต้นทุนของตัวเองกันอีกทีนึงนะคะและสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ